สวัสดีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนนะครับฟิล์มกันรอยของ POCO F3 นะครับวันแรกเราดึงฟิล์มกันรอยเก่ามาก่อนด้วยกันอย่างนี้ไม่ออกว่ะมันเป็นฟิล์มจากโรงงานอะต้องแงะนิดนึงมันจะมันคือมันไม่ลื่นอะฟิล์มจากโรงงานก็ใช้ฟิล์มกันรอยนะครับของโฟกัสเก่งไงวะตอนนี้ผมสั่งแบบอะไรอ่ะไม่มีขอบดำนะครับเพราะว่าผมมองว่าแบบมีขอบดำมันไม่เวิร์กอะคือใช้พอขอบดำพอติดไปแล้วอะมันยังไงอะมันไปกินพื้นที่จอลงไปอีกเนี่ยครับมันก็จะได้ตัวของอ๋อนี่ได้เหมือนจะได้ข้างหลังมาด้วยนะเนี่ยตัวนี้ก็จะมีพวกแบบสติ๊กเกอร์นะครับเนี่ยเป็นฟิล์มใส่แบบนี้มานะครับมีเอียงนิดหน่อยเนาะไม่มีอันนี้มามีแต่ตัวของนี่แล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยก็พยายามดูฝุ่นนะครับเอียงซ้ายเอียงขวาถ้ามีฝุ่นแนะนำให้ใช้ตัวนี้ครับสกอตเทปของเขาก็ได้ที่ให้มาผมก็จะใช้เคสด้วยไอ้เคสจะไม่เอาออกเพราะว่าบางจังหวะถ้าเราติดไม่ดีอ่ะแล้วไม่ตรงเคสอ่ะเคสมันกินขอบขึ้นมาดันไอ้นี่ขึ้นมาอีกอันนี้จะมีแค่เบอร์หนึ่งเบอร์เดียวนะครับดึงออกนะครับเสร็จแล้วก็วางลิงนะครับเล็งให้ดีเล็งกำตรงกลางนี่เนี่ยปัญหาตรงนี้แหละคือแม่งอยู่สลึกเลยจะทำยังไงให้มันหายไปถูกปะมันจะไม่เหมือน
ใกล้เคียงใกล้เคียงแม่งต้องมีฝุ่นแล้วแหละถ้ามันนะครับเดี๋ยวค่อยรอบหน้าค่อยสั่งมาใหม่อันนี้มันไม่ใช่จอโค้งแล้วแหละมันก็เลยติดไม่ยากเท่าไหร่นะครับเนี่ยเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะครับติดเองอะไรเองใกล้เคียงเห็นปะคือถ้าสมมติว่าผมติดกระจกดำอ่ะเอ้ยไม่ใช่ขอบดำอ่ะขอบดำมันจะมีตัวนี้ให้เปรียบเทียบนะครับขอบดำให้ดู A70 ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมเนี่ยเห็นปะมันจะมีขอบดำแล้วก็ดูตรงเนี้ยเนื้อขอบดำมันจะกินเข้าไปในจอถูกปะมันเหมือนจะทำให้จอแคบลงปะนะประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นถ้าเป็นไม่ใช่จอโค้งเนี่ยมันก็จะแบบเต็มจอปกติเลยเห็นไหมยังไงเวลาติดเนี่ยอย่าเปิดพัดลมนะครับให้แบบเนี่ยมันก็จะเนียนประมาณนี้มันก็คือไม่เนียนไม่มากเนี่ยก็มองตรงนี้มันจะมีจุดนะครับแล้วก็ขอบเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันแบบถ้ามันลาวแล้วค่อยสั่งมาใหม่นะครับโอเคนะครับวิธีติดไม่ยากแต่ว่าต้องใจเย็นแล้วก็เมื่อกี้อุตส่าห์เคลียร์ฝุ่นออกไปแล้วก็อาจจะต้องหาห้องที่มันสะอาดนิดนึงนะครับแล้วก็อย่าเปิดพัดลมเพราะว่าฝุ่นมันจะได้ไม่ฟุ้งแล้วก็เนี่ยอย่างเมื่อกี้ใช้ตัวเนี้ยก็ได้กระฟิล์มกระจกมันยากหน่อยที่ว่าเมื่อมันลงไปแล้วอะถ้าลองงัดขอบเกินสัก2-3ครั้งอ่ะมันจะงอแล้วมันจะเด้งขึ้นมานะครับถ้าปล่อยแล้วก็ปล่อยไปเพราะว่าอันเนี้ยถ้าสั่งจากช้อปปี้ก็ตกอันละประมาณสัก40-50บาทใช้ได้เดือน2เดือนถ้ามันร้าวอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วเวลาเปิดเนี่ยคือมันก็ไม่ได้รำคาญสายตามากมายขอบนี้นิดๆหน่อยช่างมันนะครับอย่าไปซีเรียสอะไรมากนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ